TK แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ TK มีความสุขมากๆอีก1วันนะเป็นวันที่เรียกได้ว่าความฝันเป็นความจริงนะคะคือวันที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ของ TK เองนะคะนั่นก็คือที่ล้างแปรงแต่งหน้าสีสันสดใสอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยว TK จะเล่าให้ฟังนะว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงส่วนใครที่ไม่อยากจะมานั่งฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะลงนาทีเอาไว้ให้แล้วก็สคริปต์ไปดูแล้วกันว่าวิธีใช้ยังไงแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวสำหรับใครที่อยากจะมาฟังดิฉันพร่ำก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเริ่มแรกแต่งหน้าเนี่ยล้างแปรงแต่งหน้าทีนึงก็วนใช่ป่ะจุ่มสบู่แล้วก็มาซักบนมือใช่ไหมคะใช้เวลานานมากกว่าจะล้างเสร็จนี่ขอบอกว่ามือนี่เหี่ยวแบบเหี่ยวเลยอะนะแล้วก็ไปหาตัวช่วยจะมีอะไรบ้างไหมคะในตลาดที่มันไม่ต้องแพงถึง40เหรียญแต่ว่ามันใช้ได้อะไรแบบเดียวกันนะก็ไปได้ไอ้นี่มาที่อาบน้ำหมานะจริงๆแล้วมันเป็นถุงมือนะคะแต่ว่า TKตัดส่วนที่มันเป็นถุงมือเป็นผ้าออกเพราะว่ามันไม่จำเป็นเนาะเราต้องการใช้แค่เท็กซ์เจอร์ตรงส่วนนี้นะคะมันก็ฟังก์ชันเนี่ยถามว่าล้างแปรงได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันไม่น่ารักมันอยากจะพกไม่ล่ะแบบนี้นะคะแล้วก็มาไปได้ไอ้ที่รองของร้อนที่รองหม้อรองกระทะที่ไว้ใช้ในครัวเป็นซิลิโคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัสดุที่แบบน่าจับน่าใช้ขึ้นมาอีกนิดนึงสีสันก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าสาเหตุหลายๆประการนะแล้วก็มาได้เป็นรองเป็นที่จับฝาหม้ออีกอันนึงที่เป็นแบบซิลิโคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นถุงมืออันนั้นก็ใช้แล้วค่อนข้างเมื่อยเพราะว่ามือจะต้องไปแทกออกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทดลองใช้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใช้แล้วเวิร์กแต่ว่าไม่แฮปปี้ซะทีเดียวจนกระทั่งดิฉันคิดว่าเอาวะฉันจะต้องหาอะไรที่ต้องผลิตแล้วล่ะนะอยากจะให้มันใช้ได้ถูกใจตัวเองเนี่ยก็ต้องไปนั่งคิดแล้วล่ะว่าอยากจะให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ขอพูดถึงสิ่งนี้อีกอันนึงอันนี้ถ้าหากว่าใครอยากลังเลอยากจะซื้อตาม eBay หรือตามที่ไหนก็ช่างราคาเหรียญ2เหรียญ นะคะอันนี้ใช้ห่วยที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเพราะว่าไอ้ตัวจุ๊บเนี่ยมันมีความสูงของมันตรงนี้พอเวลาปะลงไปที่ซิงค์ใช่ป่ะแล้วพยายามจะล้างแปรงไอ้ตรงนี้มันก็จะงอกไปงอกมาแบบไม่ได้เรื่องนะจนกระทั่งว่า TK เนี่ยไปติดต่อโรงงานนะคะหาโรงงานหาทั้งในไทยแล้วก็หาที่ประเทศจีนสรุปว่าที่เมืองไทยเนี่ยแพงมากแล้วก็เท่าที่คุยนะคะเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะใบที่จะให้สำหรับ FDA ตรวจคุณภาพของซิลิโคนอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มาที่ไปของซิลิโคนอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่าจะด้อยกว่าที่ทางเมืองจีนสามารถทำให้ได้นะคะ TK ก็เลยเบนเข็มไปหาโรงงานที่เมืองจีนก็ได้โรงงานมาหลากหลายเหมือนกันบางเจ้าก็แบบคิดราคามาถูกจนทำให้เรารู้สึกว่าไม่กล้าสั่งมันถูกอะไรขนาดนี้นะคะกับเจ้าที่ TK เลือกไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่คิดราคาออกมาแพงที่สุดค่าแป้นก็แพงนะกว่าจะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเขาจะต้องไปขึ้นแป้นเหมือนแป้นพิมพ์อะนะแล้วก็ค่าแป้นนี่รู้สึกว่าโขกราคาดิฉันไป2เท่าเลยกว่าที่เจ้าอื่นคิดมานะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าที่ใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ของเรามีการถามการมีการช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีการแนะนำว่าTK แบบนี้ไม่ได้นะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ไหมคือแบบมีการคิดร่วมกันนะคะแล้วก็จากที่เราเนี่ยจะไปจีบให้เขาทำเพราะว่ารู้สึกว่าเขาใส่ใจเราดีนะแล้วก็จนกระทั่งว่าพอมาคุยกันเรื่องราคารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอแล้วมันแพงอะไรขนาดนี้นะจนกระทั่งไปมาเขาเนี่ยมาจีบให้เราทำแทนเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องขายได้แน่นอนแล้วเมื่อเราขายได้เขาก็ขายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาโชคดีตรงที่ได้ทราบว่าเจ้านี้เนี่ยเป็นเจ้าที่รับทำให้กับซิกมาด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นเจ้าใหญ่พอสมควรแต่ว่า TK ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่า product เขายังไม่ launch นะคะเพียงแต่ว่าเขาบอกให้ TK ฟังแล้วก็เขาส่งสินค้าตัวอย่างมาให้ TK ได้ทดลองใช้เท่านั้นเองนะก็เอาเป็นว่าจบไปสำหรับที่มาที่ไปนะก็เนื่องจากเดี๋ยวนะตกลงได้บอกไปยังว่าทำไมถึงต้องคิดทำเป็นของตัวเองเนื่องจากว่าไอ้ที่มีในตลาด40เหรียญเนี่ยบอกตามตรงว่ามีเงินก็ซื้อไม่ลงนะคะเพราะว่ามันแพงมากก็เลยนี่แหละมาจบตรงที่ฉันจะต้องคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงที่
ใช้แล้วชอบแล้วก็สามารถทําขายให้กับคนอื่นได้ในราคาที่มันไม่แพงจนเกินไปนะคะอย่าเรียกว่าไม่แพงจนเกินไปเรียกว่าถูกคือกับคุณภาพที่อยู่จะได้รับแล้วก็สีสันที่มีให้เลือกมากมายเนี่ย TK บอกได้เลยว่าณนะในตลาดนะตอนนี้นะคะของ TK ถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่เลิศที่สุดแล้วนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสีสันของสิ่งนี้กันบ้างดีกว่านะก็ TK ทำออกมามีทั้งหมด13เฉดสีให้เลือกกันนะคะทั้งหมดก็เป็นประมาณดังนี้นะเดี๋ยวมาดูฝั่งที่เป็นสีชมพูม่วงกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบชมพูหวานๆนะคะแล้วก็ถัดมานี้เป็นชมพูที่แบบมีความแป่นขึ้นมานิดนึงนะอันนี้เป็นชมพูที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นวินเทจโรสนะคะออกจะแบบนุ่นๆชมพูนะอันนี้ก็สีม่วงเข้มสีม่วงที่แบบเจ็ดจิ๊ดจี๊ดอะนิดนึงนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นม่วงแบบทรูม่วงอะคือเขาเรียกว่าอะไรม่วงแท้ๆอ่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นออกประมาณลาเวนเดอร์นะเป็นม่วงแบบม่วงซอฟต์ๆม่วงแบบพูดีอะไรประมาณนี้นะคะก็สีโปรด TK เนี่ยก็น่าจะเป็นสีชมพูอ่อนๆอันนี้ดูแบบดูมันสบายตาดีนะคะ3สีถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่เป็นแบบเขียวเป็นแป่นนิดนึงนะคะเขียวแบบเทอร์ควอยส์เนาะแล้วก็ตัวถัดมาเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีมินต์กรีนก็เป็นสีเขียวอีกอันนึงที่น่ารักนะคะถัดมาก็จะเป็นแบบสีที่ออกแบบเข้มๆนิดนึงแบบมีความแมนๆนะผู้ชายน่าจะชอบนะคะน้องผู้ชายน่าจะชอบตัวนี้ก็เป็นอันสีเทาอันนี้ที่รู้สึกส่วนตัวแล้วมีความชอบเป็นพิเศษนะแล้วก็สีดำอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ล้างพวกเครื่องสำอางเอาแปรงที่มันติดพวกชิมเมอร์หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยพอมาล้างแล้วมันจะทิ้งคราบเห็นชัดเจนนะคะมันก็จะทำให้ดูสกปรกแล้วก็ไม่อยากใช้อันนี้ก็เป็นสีฟ้ามากฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆแบบสุดๆเลยเบบี้บลูมากๆนะอันนี้ก็เป็นฟ้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรฟ้าครามเหรออันนี้สีฟ้าแบบท้องฟ้านะคะก็นั่นก็คือทั้งหมด13เฉดสีเดี๋ยวที่เคจะเล่าถึงความพิเศษนิดนึงนะไอตัวตะปุ่มตะป่ำต่างๆเนี่ยมันก็เวิร์กกับแปรงที่มันหลากหลายนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นตัวทีไข้เป็นตัวทีสลับกันไปมานั่นก็คือที่มาก็คือ Tattletail ชื่อของผลิตภัณฑ์นั่นเองชื่อแบรนด์นะคะตัวนี้เนี่ยก็พาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เอาไว้ใช้สำหรับล้างแปรงที่มีขนาดเล็กๆนะคะอย่างเช่นพวกแปรงตาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะซอกซอนได้ดีโดยที่เราไม่ต้องแบบไปใช้แรงกดอะไรมากนะคะแค่ move เขาลงไปแค่นี้ก็สะอาดแล้วนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นตะปุ่มตะป่ำนะคะอันนี้เนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าตัวนึงจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ตะปุ่มตะป่ำอีกอันนึงก็จะเป็นขนาดที่เล็กลงมาก็สำอันนี้ก็สำหรับแปรงตาอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นแปรงหน้านะคะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ในบรรดา texture ทั้งหมดเนี่ย TK รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ work ได้กับทั้งแปรงที่มีขนาดใหญ่หรือว่าแปรงที่มีขนาดเล็กแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เอาเครื่องสำอางรองพื้นอะไรก็ตาม waterproof เนี่ยออกได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่า2ตัวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไว้สำหรับดีเทลจริงๆที่มันเอาออกยากมากๆนะก็ให้ใช้2ส่วนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ใช้ในการเวลาที่พยายามที่จะล้างฟองออกแล้วอยากจะให้มันเข้าไปถึงแต่ละเส้นแต่ละเส้นได้ดีเนี่ยเราก็เอาแปรงนะคะมาอย่างเงี้ยไล่เอาฟองออกนะมันจะได้ออกสะอาดหมดจดนะคะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความหนามีความตะปุ่มตะป่ำที่จะช่วยแบบซอกซอนเข้าไปในแปรงได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ดีมากยิ่งกว่าการเอามาวนๆลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยด้านหลังอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้สิ่งเนี้ยมีราคาแพงมากยิ่งขึ้นตอนแรกที่ TK ทำเนี่ยทำแบบไม่มีจุ๊บนะคะแล้วก็พอเอามาทดลองใช้เนี่ยในลักษณะของซิงค์ที่มีความแตกต่างกันจะเป็นซิงค์อลูมิเนียมซิงค์เซรามิกซิงค์อะไรก็ตามมันลื่นมันปื๊ดไปปื๊ดมาเพราะว่ามันมีทั้งสบู่มันมีทั้งน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราเอาแปรงลงไปวนเนี่ยมันก็ถลายไปถลายมาก็เลยเป็นเหตุทำให้ต้องไปนั่งเพิ่มไอ้จุ๊บตรงนี้เข้ามาเพื่อให้มันติดกับซิงค์แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยใช้อีกมือนึงจับให้มันไม่ขยับไปไหนนะคะ
มาถึง2เรื่องสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคอสของสิ่งนี้แต่ละชิ้นเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นTKเลยตัดสินใจว่าจะไม่พยายามไปเพิ่มคอสด้วยการผลิตแพคเกจจิ้งที่มันวิลิสมาลาแล้วก็สุดท้ายแล้วอยู่ก็ต้องโยนทิ้งถังขยะอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้คงราคามันอยู่แค่นี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะแพ็คไปอยู่ในแค่พลาสติกบางๆใสๆธรรมดานะคะก็ขอโทษด้วยที่เปิดออกมาแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ยน่ารักประทับใจอะไรขนาดนี้แต่บอกได้เลยว่ารับรองว่าใช้แล้วจะต้องติดใจแล้วอยู่จะไม่สามารถไปล้างแปรงด้วยแบบใช้วิธีการวนๆบนฝ่ามือได้อีกต่อไปนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือ TK ไม่มีนโยบายนะคะที่จะจ่ายเงินให้กับใครมาทำรีวิวสินค้าตัวนี้เพราะหนึ่งมั่นใจว่ามันใช้แล้วมันดีไม่ต้องการจ่ายเงินเพื่อให้ใครไปอวยว่าสุดยอดเลยแกมันดีมีจะเถิดอะไรอย่างนี้ก็เลย อยากจะรบกวนนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่ใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบอย่างที่ TK กล่าวไปลงมาช่วยกันลีฟคอมเมนต์นะแล้วก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าอยากจะช่วยดิฉันหาค่าเทอมให้กับลูกชายที่แพงแสนแพงก็อยากจะให้ช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียต่างๆก็อย่าลืม #tattletale นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลามานั่งฟังดิฉันพร่ำถึงที่มาที่ไปของสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ของการวิธีการใช้แล้วก็เดี๋ยวTKจะลงรายละเอียดของการสั่งซื้อเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปวันนี้TKก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มจากการล้างแปรงหน้าแล้วก็แปรงตาอย่างที่เห็นนะคะเตรียมอุปกรณ์ก็มีผ้าขนหนูไว้สำหรับในการตากแปรงส่วนสบู่อันนี้ที่เคเลือกใช้สบู่ที่แถมมาจากโรงแรมนะคะมียี่ห้อโปรดนะเดี๋ยวลงไว้รายละเอียดให้ข้างล่างก็ละกันนะอันนี้เป็นหน้าตาเต็มๆนะคะของแผ่นล้างแปรงแต่งหน้า Tattletale นะประกอบไปด้วย4 texture ด้วยกันนะคะรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็จะมีไอตัวจุ๊บตัวนี้เขาเรียกว่า suction cup นะคะภาษาอังกฤษที่จะมาช่วยยึดเกาะยึดเกาะแผ่นอันนี้ให้มันอยู่ติดกับซิงค์ไม่ลื่นไหลไปมาเวลาที่เราใช้งานนะคะเริ่มต้นนะคะทำให้แปรงเขาเปียกเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็ไปจุ่มกับสบู่แล้วเราก็เอามาวนๆกับแผ่นล้างแปรง Tattletale อันนี้ได้เลยนะคะ texture ที่จะชอบแบบไหนอะไรยังไงอย่างที่ TK อธิบายให้ฟังไปไอ้ตัวที่เป็นปุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็ TK ว่ามันเหมาะกับการล้างแปรงที่มีขนาดใหญ่แปรงหน้านะคะแล้วก็ตัวที่เป็น texture อันตะปุ่มเล็กๆกับตัว T เนี่ยก็เหมาะกับที่ใช้ล้างแปรงอันเล็กๆแปรงแต่งตาแปรงปากอะไรก็ช่างแปรงคิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็บีบน้ำออกแล้วก็ไปตากเขาเอาไว้ให้แห้งส่วนแปรงถัดมานะคะอันนี้เป็นแปรงลงรองพื้นนะซึ่งจะเอาออกล้างออกยากนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยที่แค่ต้องล้างถึง2ครั้งด้วยกันนะวิธีการดูที่ให้รู้ว่ามันสะอาดเนี่ยก็คือฟองมันจะต้องเป็นขาวแบบเหมือนขาวจั๊วนะคะเหมือนเวลาเราล้างเครื่องสำอางออกจากหน้าเช็ดก็คือต้องเช็ดให้จนสำลีมันขาวใช่ไหมมันถึงจะสะอาดอะไรแบบนี้ก็ประมาณเดียวกันนะคะฟองมันจะต้องขาวจั๊วไปเลยแล้วก็เวลาล้างน้ำมันก็ต้องรันแบบน้ำมันก็ต้องไหลออกมาเป็นแบบใสๆนะคะส่วนอันนี้เป็นแปรงตาก็ค่อนข้างที่จะกรังพอสมควรเห็นไหมที่เคแบบปาดไปแค่ 2-3 ทีก็ขาวสะอาดแล้วแล้วก็ขอบอกว่าแค่แบบโยกเข้าไปมาแบบนิดๆหน่อยๆเองนะคะก็จะได้แปรงแต่งหน้าที่ขาวจั๊วอะไรเช่นนี้นะก็ไม่ได้มีวิธีการขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากนะคะเมื่อเพื่อนๆได้ไปก็จะทราบเองว่าจะว่าตัวเองชอบใช้แบบไหนยังไงนะอยากให้ได้มีของที่ใช้ที่ดีที่สุดเลยเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะณตอนนี้นะคะในการล้างแปรงแต่งหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะหวังว่าจะชอบกับสิ่งที่ที่เคออกแบบในครั้งนี้แล้วก็ทำออกมาขายยังไงก็อยากให้กลับมาลีฟคอมเมนต์
ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดีหรือข้อเสียนะคะทีเคยินดีรับฟังคำติชมของทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อุดหนุนกันแล้วก็ติดตามกันมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีอีกทีนึงค่ะ